อันนี้เป็นพระพุทธรูปไม้โบราณนะคะของวัดบ้านแตนนะคะเป็นอีกองค์หนึ่งองค์ที่3นะคะถือว่าเป็นองค์เล็กสุดองค์เล็กสุดเอ๊ะพระอาจารย์คะองค์ไหนที่ถูกโจรกรรมไปคะองค์ไหนองค์กลางสีดำดำนั่นนะแต่ว่าดูขององค์ที่3องค์กลางนี้สวยก็สวยดีนะเอายกขึ้นรถก็ขับออกไปเลยได้สาขาก็มีส่วนเยอะครับอันนี้เป็นศิลปะแบบล้านช้างนะคะแบบรามจำปาสักนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่นั่นนะคะได้มายกย้ายถิ่นมาอยู่ที่บ้านแตนนะคะก็มาสร้างพระพุทธรูปไว้กราบไหว้สักการะบูชาจนพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะทั้งสามพระองค์นี้อยู่เป็นพระพุทธรูปแบบคู่บ้านคู่เมืองของบ้านแตนมานับร้อยปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับมากมายจากการจากคำอธิษฐานไม่ว่าแต่ในเรื่องของความโชคดีความผาสุกต่างๆนะคะอันนี้ก็เอาภาพมาให้ทุกท่านได้เชิญชมนะคะ